จะไปผลกระแสเหรอผลกระแสติดต่อผมมาตั้งแต่หลังแถลงข่าวแต่ผมไม่ไปใครจะไปก็ให้เขาไปพี่เกียรติไปชมจากภูเก็ตค่ะไอ้พี่จิตไม่ใช่ภูเก็ตจังหวัดตรังค่ะผมไม่ไปไม่ชอบไปนั่งทะเลาะกันความรอให้ เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม บอสไปโหนกระแสเลยค่ะอ๋อไม่ได้ไปครับเขาโทรมาเชิญครับเขาโทรมาเชิญตั้งไม่รู้กี่ครั้ง ชลบุรีนะครับใครจะไปก็ให้เขาไปขี้เกียจทะเลาะกันบอสจะไปหนกระแสไหมไม่ไปครับบอกคุณหนุ่มกัญชัยไปแล้วว่าไม่ไป ถ้าจะต้องเอาไปเพื่อตอบโต้กันไม่ไปเพราะว่าเราพูดในเชิงข้อมูลข้อเท็จจริงจบแล้ว รอให้กฎหมายดูแลเราก็จะไปเพื่ออะไรกันนะครับถ้าจะไปก็ไปกันคนละวันโอเคแต่ถ้าไปวันเดียวกันไม่ดีอะครับ ผมไม่ไปครับคุณลินินไม่เอาไม่ชอบเป็นอย่างนั้นฮะไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์แปลกๆแบบนั้นแต่ถ้าจะไปก็ผมยินดีจะไปคนเดียว แต่ถ้าจะชวนไปทะเลาะกันไม่เอาครับ ผมไม่ใช่คนแบบนั้นพิมพ์399ไปด้วยถ้าใครให้กำลังใจผมนะครับวันนี้ผมได้คุยไปหมดแล้วคือตามความจริงตามนั้นเลย ผมพูดอะไรผมรับผิดชอบพิมพ์เลย399เราประเด็นคือเราไม่ได้ตามหาว่าสลากกินแบ่งจริงหรือปลอมมีหรือไม่มีผมคิดว่าสลากมีแต่คนอย่างตัวอย่างวันนี้คนนี้เขาไม่ได้ถูกจริงแต่เอาเขาไปทำว่าถูกเอาไปทำทำไมประเด็นอยู่ตรงนี้ อย่าหลงประเด็นอย่าบ่ายเบี่ยงประเด็นแต่ถ้ามีใบจริงแล้วเนี่ยใบจริงมาได้ยังไงใบจริงเป็นของใครอันนี้ต้องสืบกันต่อแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลแต่ที่แน่ๆคนที่มาพรีเซนต์น่ะไม่ใช่คนที่ถูกเท่านั้นเองครับไม่ได้ถามว่าลอตเตอรี่มีจริงของจริงไหมนะฮะ ผมว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะ หยุดแค่นี้ก่อนน่าจะดีนะครับ อย่าไปให้มันไกลกว่านี้เดี๋ยวมันจะแบบไม่รู้จะไปกันทางไหนผมมั่นใจความจริงเป็นสิ่งไม่ตายผมไม่เคยล่วงเกินใครก่อนผมไม่เคยคิดจะล่วงเกินใครก่อนครับทุกวันเนี่ยนั่งตอบโต้เนี่ยมีแต่เรื่องคนอื่นล่วงเกินผมก่อนนะอย่ามากล่าวหากันชุยๆนะบางคนบอกเอ้ยทำไมชอบนู่นนี่นั่นก็ถูกล่วงเกินไหมล่ะ ที่ออกไปพูดวันนี้ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เราสามารถดีเฟรนด์ในสิ่งที่มันไม่จริงแล้วจะมากล่าวหาผมแล้วฟ้องผมตั้งร้อยล้านแล้วให้ผมอยู่เฉยๆหรอมันก็ไม่ใช่ถ้าไม่ฟ้องผมผมยังกำกืนฝืนทนนะแต่ถ้าฟ้องผมมันก็จำเป็นต้องเอาความจริงมาสู้กันพรุ่งนี้ฝั่งโน้นจะไปออกผลกระแส230เท่ากับ10ขอบคุณครับก็ไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสั่งให้คนดูดข้อมูลไว้เนาะจริงไหมครับลูกประเด็นไม่ใช่ว่าไม่มีใบจริงนะครับใบจริงมันมีกันง่ายไม่ยากหรอกแต่ถ้ามันไม่ใช่ของคนถูกอ่ะมันมาทางไหนอันนั้นล่ะต้องหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะแล้วทำไมต้องให้คนถูกไม่จริงมาถืออันนี้ล่ะเป็นหน้าที่ตำรวจพอเถอะนะฮะพอด้วย22-24ล้านพักก่อนอย่าดันทุลังจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะจำเอาไว้อย่างหนึ่งไม่รู้ใครดูอยู่รู้อยู่แก่ตัวว่าทำอะไรลองทำใจให้ว่างแล้วลองคิดว่าเราทำอะไรจริงหรือไม่จริงจริงไหมเขาถูกจริงหรอถ้าถูกไม่จริงพักก่อนหนักจะได้เป็นเบานะฮะไม่ต้องทุรนทุราย ไม่ต้องวางแผนไม่ต้องวุ่นวายกันทั้งหมดค่อยๆทำใจว่างๆกินข้าวให้อิ่มแล้วถามตัวเองว่ามันจริงอย่างที่มันจริงไหมค่อยๆถามตัวเองนะทำใจอยู่ให้โล่งแล้วตอบตัวเอง
คือจริงๆแล้วผมไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครนะถ้าเราไม่ถูกก้าวร่วงก่อนไม่ถูกฟ้องไม่ถูกแกล้งนะครับใช่ผมชัดเจนครับผมชัดเจนถ้าผิดแล้วโทรมาคุยกับผมขอโทษแล้วก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้องไปจากวันนี้ผมก็แฮปปี้นะครับ ติดตามบอสมานานชอบบอสเป็นคนตรงๆผมว่าบางทีตรงมันก็แบบคนแบบ คนแบบอาจจะคือผมอะสื่อสารชัดเจน ผมไม่รู้ว่าผมอาจจะติดค่านิยมแบบเป็นสากลแต่สังคมไทยอาจจะชอบแบบพูดไม่ตรงป้อยอหรือเอี้ยวไปเอี้ยวมาผมไม่รู้ แต่ผมรู้ว่าผมเป็นคนชัดเจนผมชอบประชาธิปไตยผมชอบความจริงผมชอบสิทธิมนุษยชนผมชอบช่วยเหลือเพราะฉะนั้นใครจะมาก้าวล่วงสิทธิผมไม่ได้ ใครจะมากล่าวโทษผมแล้วมาฟ้องผมมากมายอย่างนี้ไม่ได้ทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิด บางทีผมก็ไม่อยากยุ่งกับความผิดคนอื่นนะฮะถ้าฟังอยู่ก็ฝากหน่อยก็แล้วกันถ้าดูอยู่ก็ฝากหน่อยผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นไม่เอาเรื่องมาให้ผมยุ่งแล้วสังคมไทยจะชอบกลัวพวกอำนาจก็เลยไม่ทำอะไรไม่แก้ปัญหากลัวสำหรับผมไม่นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากทำงานการเมืองเพราะว่าผมไม่สามารถจะคอยตามอะไรที่แบบนั้นได้คนเราทำอะไรอยู่เราต้องรู้สุขไหมบัตรคอนเสิร์ต 1,000 2,000 และ 3,000 มาดูกันเร็ววันที่28 Meeting Inglot Concert เพลงคู่ พิมพ์เลยนะครับจะรับบัตร 1,000 2,000 หรือ 3,000 ก็ได้หรือจะดูในกลุ่มปิดก็พิมพ์399ก็ได้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยนะถ้ารับความจริงไม่ได้แล้วประเทศเราจะพัฒนาได้อย่างไรอ่ะเราจะปล่อยให้คนพูดไม่จริงคนหลอกลวงหรือคนแกล้งคนเติบโตไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เหมือน เน็ตไอดอลประตูน้ำถ้าเราจะคิดว่าอยากด่าก็ด่าไปไม่ฟังก็จบแล้วคุณจะให้เขาเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรอพูดจาไปอย่างนั้นจริงๆหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ วันนำลาตำแหน่งชาร์ลอตพี่ฟ้าไปไหมไม่รู้ต้องดูคิวงานนะครับแต่ผมไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ปานานะทุกคนถ้าทุกคนไม่เอาอะไรก็ไปก่อน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 ไม่เอาอะไรแล้วเนาะไม่อยากได้อะไรแล้วใช่ไหมล่ะอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมปานานะทุกคนขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับกลุ่มปิด399ต้องรีบซื้อนะเพราะมันต้องใช้เวลาดึงเข้ากลุ่มซื้อวันสุดท้ายไม่ได้นะ ซื้อวันสุดท้ายไม่มีใครดึงให้นะ เดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วไม่ได้ดูนะ 399 399บาทมีไลฟ์อินฟาชาร์ลอตแล้วไปดูโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนโอนเลยนะ14027297272-7 ไทยพาณิชย์บัญชีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลบัญชีเดียวเท่านั้นไปแล้วสวัสดีครับ